มิกกี้ตอบแล้วหลังโดนเมาส์แรงเจนนี่ออกตังปิดเกาะจัดงานแต่งคนเดียวเพิ่งจบงานฉลองมงคลสมรสที่เกาะสมุยมาหมาดๆสำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างมิกกี้นนท์อัลพาดณป้อมเพชรแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ไม่ไหวมีข่าวเมาส์ตามมาให้รำคาญใจว่างานแต่งที่เกาะสมุยนั้นถูกเนรมิตขึ้นมาได้ก็เพราะเงินของฝั่งเจ้าสาวเจนนี่เพียงฝ่ายเดียวได้ยินอย่างนี้แล้วมิกกี้ถึงกับตกใจก่อนจะขอเคลียร์มาว่าจริงๆแล้วตามธรรมเนียมตามมารยาทอยู่แล้วฝ่ายชายเป็นคนจัดการครับแต่ว่าเราก็คุยกันทุกเรื่องนะครับบางส่วนหรือส่วนไหนเขาจัดการก็จะมีคุยกันอยู่แล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่แล้วแต่เราสองคนคุยกันเลยไม่มีอะไรครับผมว่าถ้าใครแต่งงานคงรู้อยู่แล้วว่าตอนจัดงานเราคุยเรื่องงบอยู่แล้วแต่ไม่เกินงบนะครับเป็นฝั่งพ่อแม่ที่คุยเรื่องนี้ส่วนที่ว่าทุ่มเงินไม่อั้นกับปาร์ตี้ฉลองงานแต่งนั้นมิกกี้ก็บอกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับความรู้สึกที่ได้รับกลับมาจริงๆไม่อยากให้เรียกว่าปิดเกาะเพราะแขกของเราก็เต็มโรงแรมแล้วทั้งโรงแรมก็มีแต่แขกของเราทั้งนั้นครับมันดูอลังการแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุดครับกับเจนนี่เองเราก็ช่วยกันเตรียมงานแต่ว่าหลักๆเป็นเจนนี่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดมากผมก็เป็นคนคอยสนับสนุนสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าหากเขามีอะไรให้ช่วยทั้งนี้เมื่อถามถึงชีวิตหลังแต่งงานที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นสามีภรรยากันแบบเต็มตัวแล้วโดยมิกกี้ก็กล่าวว่าจริงๆแปลกใจเหมือนกันว่าชีวิตหลังแต่งงานก็เหมือนก่อนแต่งงานเลยครับแต่แค่ไม่มีเรื่องเตรียมงานแต่งเท่านั้นเองแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับหากใครมองดูว่าหวานขึ้นนั้นจริงๆหวานปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะออกสื่อได้มากขึ้นแค่นั้นเองอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ